เจอจะไปตกเมย่าเปิดใจเสียงสั่นไม่โอเคน้ำเพชรถ้าเปลี่ยนบุพการีจะโอเคไหมถ้าเจอจะไปตกเมย่าเพื่อนของแตงโมเปิดใจเสียงสั่นลั่นไม่โอเคน้ำเพชรมันเป็นเหมือนการเหยียบย่ำหัวใจเราทางกลับถ้าเปลี่ยนบุพการีของคุณจะโอเคใช่ไหมจากกรณีที่มีเสียงวิจารณ์สนั่นเมื่อน้ำเพชรตียาผ้าโพสคลิปลงไอจีสตอรี่ขณะกำลังล่องเรือปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเธอได้แต่งชุดเดียวกับแบบแตงโมภัทรธิดานิดาแถมยังใส่มีผ้าคลุมสีขาวลักษณะเดียวกันกับชุดในวันที่แตงโมเสียชีวิตพร้อมทั้งโพสต์ท่าถ่ายภาพสุดเซ็กซี่ท่ามกลางบรรดาโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมล่าสุดเมย่าระวิศราหนึ่งในเพื่อนของแตงโมกลุ่มเดียวกับแอนนาออกมาให้สัมภาษณ์ถึงน้ำเพชรผ่านอมรินทร์ทีวีว่าส่วนตัวสนิทกับแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมแล้วตนเองเห็นว่าแอนนาเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้พอเห็นว่ามีคนใส่ชุดคล้ายออกมาและไม่รู้ว่าเจตนาทำเพื่ออะไรแต่มันกรีดหัวใจอย่างเราและคนที่สนิทโดยส่วนตัวอยากคุยกับน้ำเพชรในฐานะเป็นผู้ใหญ่กว่าอยากจะสอนน้องถ้าอยากจะถ่ายรูปแบบนี้ต้องรู้จักการให้เกียรติด้วยซึ่งวันนี้จะไม่เป็นเรื่องเลยถ้ารู้จักการให้เกียรติพร้อมขอบคุณที่รักและให้คนคิดถึงแตงโมแต่วิธีการนำเสนอมันผิดที่ผิดเวลาผิดกาลเทศะซึ่งส่วนตัวคงไม่ทะเลาะด้วยถ้าเจอก็คงตบไหล่พร้อมบอกด้วยว่าอย่าทำแบบนี้ไม่สงสารพวกพี่บ้างเหรอมันกรีดหัวใจพี่นะทำแบบนี้มันไม่ถูกถ้าเขาให้เหตุผลเราก็จะฟังพอเราเห็นน้ำเพชรที่มาแต่งชุดแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งชุดแบบนี้แล้วยกมือขึ้นเหมือนมีความสุขมากๆมันเป็นเหมือนการเหยียบย่ำหัวใจเรามันเป็นจังหวะและเวลาในวันที่มันจะปิดสำนวนคดีแล้วแอคชั่นที่ทำผิดมันนิดไปหน่อยซึ่งภาพที่อยู่ในหัวตนเองมันเป็นภาพที่เราจินตนาการว่าพี่แตงโมจะทุกข์ขนาดไหนกับการที่ต้องอยู่ตรงนั้นและตกลงไปแต่คุณมาชูมือยิ้มและหัวเราะคุณเหยียบความทุกข์ของพี่เราเพื่อขึ้นไปถ้าวันนี้น้ำเพชรได้ดูอยู่อยากจะพูดสั้นๆกับน้ำเพชรคือทุกการกระทำมันราคาที่ต้องจ่ายถ้าตอบตรงๆเราก็คงบอกว่าเราไม่โอเคแต่เราอยากให้คิดแบบนี้ขอยืมคำพี่เบิร์ดมาใช้ถ้าเปลี่ยนว่าคนที่คุณกำลังล้อเลียนเป็นบุพการีหรือแม่ของคุณจะโอเคใช่ไหมขอบคุณข้อมูลจากอมรินทร์ทีวีการโพสเสกโลโซป่วยหนักหวังลูกมาเยี่ยมชี้ความกตัญญูสำคัญสุดการโพสเสกโลโซป่วยหนักหวังลูกมาเยี่ยมเผยตัวเองก็ป่วยอาจพิการแสนทรมานแต่ไม่ยอมรักษาเปลืองเงินย้ำคิดถึงพ่ออุ้มตอนเด็กบ้างความกตัญญูสำคัญสุดวันที่28เมษายน2565ทางวิภากรสุขพิมายหรือการภรรยาของเสกโลโซนักร้องชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งอาการป่วยของเสกหวังลูก2คนคือเสือเศรษฐการและลูกสาวกวางแกรกวีสุขพิมายมาเยี่ยมบ้างโดยชี้แจงว่าตนเองก็ป่วยเช่นกันหวังลูกแสดงความกตัญญูกตเวทีเพราะถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วจะทำตอนไหนฝากไปให้คิดดูดีๆโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยการโพสต์ว่าเสือลูกแม่พ่อเสกป่วยมากอยู่นะครับลูกปกติคุณพ่อไม่เคยป่วยไม่เคยไม่สบายเลยเขาแข็งแรงเป็นแต่ไบโพล่านี่ป่วยมา3วันแล้วน่าสงสารมากแม่ก็คอยดูแลกันแค่2คนตายายเขานอนสมแม่ก็คอยเอายาให้กินก้มโจ๊กให้กินไปหาซื้ออาหารให้พ่อเขาเพลียมากไม่ดีขึ้นเลยแม่อยากให้ลูกทั้งสองได้คิดทบทวนให้ดีนะว่าการที่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะมากน้อยลูกๆควรต้องหมั่นมาดูแลเขาด้วยเพราะคนป่วยต้องการกำลังใจ
ัวแม่เองเอ็นขาดทุกเส้นกระดูกแตกไหลหลุดก็ยังไม่ได้รักษาต่อเนื่องเลยแม่ไม่ได้แกล้งป่วยอย่างที่ลูกพูดกับทุกคนนะแม่ไม่ใช่เป็นคนที่สำออยลูกไม่รู้จักแม่เลยตอนนี้แขนซ้ายแม่ก็ใช้งานไม่ได้อาจจะพิการการรักษาคือต้องไปผ่าตัดซึ่งแม่ยังไม่อยากผ่าตัดเพราะไม่รู้ว่าต้องพักฟื้นกี่วันถึงดำเนินชีวิตได้ตามปกติและแม่สุดแสนจะเจ็บทรมานมากต้องให้คนช่วยอาบน้ำแต่งตัวให้นะครับทุกวันนี้และแม่ก็ไม่อยากเสียเงินค่ารักษาคงหลายแสนอยู่แม่บอกพ่อว่ายังไม่อยากรักษาจะเป็นยังไงก็ช่างมันเปลืองเงินแต่ช่างเถอะเรื่องแม่ไม่ได้สำคัญอะไรแต่พ่อเขาไม่เคยป่วยเลยในชีวิตนี่หน้าตาซีโดเซียวน่าสงสารมากถ้าลูกและน้องยังมีแก่ใจเป็นห่วงบ้างก็มาเยี่ยมให้กำลังใจพ่อด้วยนี่คืออีกอย่างของการแสดงความกตัญญูกตเวทีซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะกับบุพการีลูกอาจลืมคิดไปว่าพ่อแม่ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะอายุก็มากขึ้นทุกวันสุขภาพร่างกายก็เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาไม่ได้เป็นเหมือนสมัยที่พาลูกไปไหนต่อไหนอย่างกระฉับกระเฉงไปตบท.ทั่วโลกเดินเที่ยวกันพอลูกง่วงก็อุ้มหลับบนไหล่พ่อพอหิวนมก็แวะนั่งแถวแถวนั้นคอยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมจะหลับนานขนาดไหนก็อุ้มอยู่อย่างนั้นเดินไปเรื่อยๆไม่เคยบ่นเหน็ดเหนื่อยไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่ตบท.ลูกมองไม่เห็นก็อุ้มลูกขี่คอดูคอนเสิร์ตกลางสายฝนและเอาเสื้อกันฝนคลุมลูกไว้จำได้ไหมแต่นั้นมันเมื่อหลายปีก่อนที่พ่อแม่ยังมีเรี่ยวแรงตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเสื่อมโทรมตามกาลเวลาพวกเราไม่ใช่คนที่จะบอกลูกว่าเราป่วยเจ็บงั้นนี้ลูกอาจไม่รู้ความเจ็บป่วยของพ่อแม่เลยแต่วันนี้แม่ได้มาบอกลูกแล้วเพราะแม่สงสารพ่อถึงลูกจะโทรมาถามเขาเขาก็ไม่พูดหรอกว่าอาการเขาแย่เพราะเขาเป็นคนแบบนั้นแหละไม่ต้องการให้ใครกังวลแต่ลูกๆทุกคนควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วจะทำตอนไหนฝากไปให้คิดดูดีๆเสือกวางนี่คือพ่อแม่วงแตกจริงไหมหม่ำเท่งหน่งเปิดใจฮาซึ้งโมเมนต์3คนร้องไห้ไม่เคยเห็นปิดตำนานแก๊ง3ชาวงแตกจริงไหมหม่ำเท่งหน่งเปิดใจเล่าโมเมนต์ภาพทุกคนไม่เคยเห็นนั่งดูหนัง3คนร้องไห้หมดมิตรภาพยิ่งกว่าครอบครัวทั้งฮาทั้งซึ้ง3พี่น้องเอ็มบุษราคำเปิดใจแก๊ง3ชาติทั้งพ่อหม่ำจกมกลุงเท่งเถิดเทิงและน้าหน่งชะชะช่าเผยคลิปปิดตำนานแก๊ง3ชาวงแตกจริงไหมมุกเมียน้อยอําหรือจริงทางช่อง YouTube เอ็มบูสรกูมทั้งหาทั้งซึ้งมิตรภาพ3พี่น้องเล่าที่มาแก๊ง3ชาตั้งแต่ต้นเริ่มจากหม่ำตามมาด้วยเท่งและหน่งจนถึงวันนี้สาวเอ็มเปิดใจแยกกันวงแตกจริงหรือไม่ประสานเสียงตอบเลยว่าไม่มีโดยเท่งอธิบายว่าตากล้องมันถ่ายแล้วสื่อสารผิดเป็นการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ชิงร้อยข่าวออกมายังงงเลยเท่งกับหน่งแซวปมหม่ำทะเลาะเมียหน่งแฉตลกระดับประเทศหม่ำจกมกนอนใต้โต๊ะสนุกเด็กพม่ามากวาดนึกว่าตัวอะไรด้านเท่งทั้งอําทั้งเมาด้วยว่าครอบครัวมี3วันดี4วันแค่ครอบครัวนี้1วันระหอง2วันระแหงเขาทะเลาะกันบ่อยมากแต่ทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องถามว่าชอบอํากั้นบ่อยเรื่องเมียน้อยเรื่องจริงหรือเรื่องอําเท่งตอบว่าถ้าพูดกันตามจริงเวลาอํากั้นมันต้องมีมูลแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องในอดีตที่เราไม่สามารถแก้ได้แล้วอยู่แบบนี้จะรู้กําพืชกันดีเราเอ่ยมาตั้งแต่ยุคคาเฟ่ยุคตั้งแต่ยังไม่มีเมียกูเคลียร์ของกูแล้วนะถามว่ารถตู้มหาสนุกคืออะไรเท่งเล่าว่ารถตู้ลุงปรับเบาะนอนได้เลยมีเล่นไฮโลเยลไฮโลเยลในรถใครใครดูดบุหรี่ดูดใครใครสูบก็สูบเมื่อก่อนนะมันเป็นรถตู้มหาสนุกกดเล่นเชียร์บอลกันสนุกมากไปร้านวิดีโอซื้อหนังดีๆจอนคิวมาดูกันเป็นภาพที่ทุกคนไม่เคยเห็นเกิดขึ้นในรถตู้หม่ำเท่งหน่งนั่งดูหนัง3คนร้องไห้หมดเลย
พราะเรื่องนั้นเกี่ยวกับความเป็นพ่อพี่หม่ำยังรีบโทรหามดซื้อหนังเรื่องนี้มาดูเลยหม่ำอำหน่วงไปเอาใครมาเอาคนใต้อยู่หลังเบาะหน่วงอึกอักบอกเรื่องสมัยไหนแล้วหม่ำยังอำต่อรีเซ็ปชั่นกรุงธนที่มึงเอาไปด้วยหน่วงรีบปัดว่า20กว่าปียังจำได้อีกถามว่าอำกั้นไปมามีโกรธจริงๆบ้างไหมหน่วงตอบทันทีว่ามันโกรธไม่ได้มันเป็นเรื่องอำเรื่องมันไหลไปแล้วถ้าเราสะดุดตายเลยที่นี้มาพึ่งเลยคือยิ่งไงไม่เคยโดนเมียซักไซกับการอำเท่งบอกว่าไม่มีถ้ามีถือว่าอ่อนแล้วเหมือนเรานัดมากินข้าวเขามีเมนูใหม่มาตลอดอยู่ด้วยกันมากๆ มีพูดอะไรแล้วน้อยใจกันบ้างไหมหน่วงตอบว่าอายุมันเลยแล้วด้านเท่งบอกว่าถ้าเมื่อก่อนอาจจะมีเล็กๆน้อยๆถึงวันนี้โหมังตบมุกอีกว่ากูไม่น่าเล่าให้มันฟังเลยผิดที่กูเนี่ยบางทีเท่งมีเรื่องไปเล่าให้หน่วงฟังหน่วงมาเล่าให้ฟังไอ้นี่ก็ไปแย่เท่งกูนึกแล้วเท่งกล่าวว่าสรุปทุกวันนี้มีอย่างเดียวมีความห่วงหาเอื้ออาทรกันตลอดใครเป็นไงไม่เฉพาะพี่หม่ำมันไปห่วงหาถึงลูกหลานเอ็มเป็นไงมั่งมดเป็นยังไงไม่สบายจะถามไปถึงครอบครัวไม่ถามพี่หม่ำเป็นไงหน่งเป็นไงอย่างหน่งก็จะถามบุหรี่เดียนกเป็นไงเท่งยังได้เล่าเรื่องฮาหน่งมีครั้งหนึ่งจะไม่เข้าบ้านเลยทางครอบครัวปรึกษากันว่าต้องพาไปอาบน้ำมนต์พี่หม่ำบอกไอ้เท่งต้องมึงแล้วไอ้หน่งมันฟังมึงต้องจัดการก็พามันไปอาบน้ำมนต์5:00ต้องตื่น4:30ทำเพื่อน้องว่าส่วนตัวเป็นคนที่หนาวแต่เราไม่เกี่ยวพาไปอาบน้ำมนต์ทำพิธีเสร็จ5:00ไม่อาบถ้าจะอาบพี่เท่งอาบด้วยกูไม่ได้เป็นไรกูจะอาบทำไมมันก็ไม่อาบสุดท้ายเราก็ต้องไปนั่งกับพื้นใส่ผ้าขาวมาถอดเสื้อน้ำมนต์ก็รดหนาวหนาวกูเป็นหี้อะไรของกูวะเนี่ยอาบกับมันเป็นเดือนไอ้หี้ทรมานอาบน้ำมนต์ทุกวันเกือบ2เดือนจนราศีผ่องมากหม่ำคำใหญ่บอกตอนนั้นธันวามกราด้วยก่อนหันไปถามหน่วงตอนนั้นของใครเข้าไอ้ปูใช่ไหมกี่ปีนะที่อาบน้ำมนต์เวลาพูดคิดถึงไหมด้านหน่วงบอก20ปีแล้วคิดถึงกบน้องที่เสียชีวิตคิดถึงแต่พี่น้องหม่ำถึงกับแซวมึงพูดตะกุกตะกักทุกวันนี้อยู่ด้วยกันแบบเพื่อนพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานทั้ง3คนแทบตอบพร้อมกันว่ารวมหมดโดยหน่วงบอกว่าเป็นแม่ด้วยขณะที่เท่งอธิบายหมายถึงแม่บ้านแม่เรือนคอยทำกับข้าวทุกสถานะเป็นได้หมดเพื่อนพี่น้องพ่อส่วนหม่ำแซวอีกว่าเป็นไม่ได้แค่ก่อนเท่งและหม่ำจะพูดพร้อมกันทั้งหัวเราะว่าผู้ใหญ่มีแอบคิดหมายว่าแต่ละคนไม่เหมือนเดิมเลยตั้งแต่เข้าวงการมาเท่งกล่าวว่ามันเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติหม่ำบอกว่าเรื่องเล่นเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เรื่องที่เราจะมานั่งคิดเรื่องที่มันไม่ใช่มันไม่มีอยู่วงการมานานมีแวบแอบคิดหลงตัวลืมตัวหม่ำตอบว่ามันมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าลืมเพื่อนลืมครอบครัวแต่เรื่องครอบครัวมีบ้างเป็นช็อตแค่ช็อตเท่านั้นไม่มีอะไรหน่วงกล่าวว่าเป็นยังไงมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่เป็นคนชอบรถเท่านั้นเองชอบขับรถสปอร์ตก็จะติดฟิล์มดำเพราะมันอายแต่ไม่ได้เวอร์นะเป็นคนชอบกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเสื้อยืดตัวหนึ่งก็ออกจากบ้านได้แล้วไปหาอะไรกินข้างนอกด้านเท่งบอกว่าไม่มีหรอกแต่ภาพลักษณ์ส่วนตัวเป็นภาพที่เป็นคนไม่อยากสูงสิงกับใครเงียบๆถ้าเจอแบบแวบๆจะหาว่าหญิงทำไมกูไม่ตลกเหมือนหน้าเวทีก็ยังมองตัวเองนะไม่รู้จะตลกกับใครไงอยากอยู่กับตัวเองด้านหม่ำแซวหน่งอีกว่านี่อยู่กับตัวเองมา2ปีได้แล้วไหมหน่งตอบว่า3ปีแล้วกอดตัวเองไปถ้าวันหนึ่งแก๊ง3ชาไม่มีแล้วแล้วต้องส่งต่อให้รุ่นต่อไปใครจะมาแทนคาแรคเตอร์แต่ละคนเหมาะจะเป็นแก๊งสามชาหม่ำตอบเลยว่ายักเอ็มถามว่าพี่แจ๊สไงคนละแบบเขาเก่งคนละสไตล์ที่จะมาแทนกันได้ด้านเท่งมองเช่นเดียวกันว่ามันคนละคนไม่ใช่เพราะพวกเราเก่งหรอกกำลังมองว่าใครที่คิดแบบเราสามคนก็คิดไม่ได้ส่วนหน่งก็บอกเช่นกันว่าเราเล่นมุกของแจ๊สก็ไม่ได้เล่นแบบแจ๊สก็ไม่ได้ใครจะมาแทนได้ไหมมันตัวใครตัวมันมากกว่าใครก็เล่นแบบพี่หม่ำพี่เท่งแบบหน่งไม่ได้
้